ที่นี้สถานีออนไลน์ของพวกเราประชาชนเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่งข้าพเจ้าสมพรสายเสดโดนดําเนินรายการก็ต้องขอเคารพท่านผู้อาวุโสท่านผู้ทรงคุณวุฒินับถือและรับเพียงมายังพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกๆท่านที่ติดตามรายการเรดิโอออนไลน์ของพวกเราทั้งในและนอกประเทศทั่วโลกมื้อนี้แม่นมื้อวันพุธวันที่15มิถุนายน2013ตรงกับขึ้น6ค่ําเดือน6พุทธศักราช2556ผมแม่พี่น้องรายการมื้อนี้ของพวกเราพวกเราบ่ได้เอาบทความมาเสนอพ่อแม่พี่น้องแต่จะได้นําเอาคําถามของพ่อแม่พี่น้องที่ถามเข้ามายังอาจารย์สมนึกฟองสุวรรณเพื่อให้อาจารย์ได้ตอบข้อข้องใจหรือว่าแก้ปัญหาที่ข้างคาใจของพ่อแม่พี่น้องอย่างบ่ลังเลใจดังที่ข้าพเจ้าเคยเว้ามาแล้วว่าเวลานี้เป็นเวลาเปลี่ยนผ่านแห่งยุคสมัยเปลี่ยนจากระบบเผด็จการมาเป็นเสรีประชาธิปไตยของสาธารณรัฐเฮาดังนั้นพ่อแม่พี่น้องจึงได้ติดตามข่าวการเคลื่อนไหวของประเทศเฮาอย่าให้ขาดพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้ท่านกับเวลาท่านการและก็ซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกๆหลานๆของพวกเฮาสืบต่อๆกันไปในการฟังการเบิ่งและการอ่านข้อมูลข่าวสารแม่นบ่พ่อแม่พี่น้องเอาล่ะมาฟังคําถามเลยเนาะเนาะเพื่อให้อาจารย์สมนึกฟองสวนได้ตอบคําถามนั้นไปเลยสบายดีอาจารย์สบายดีคําถามแรกเขียนมาว่าประธานประเทศเรียกร้องให้ปรับปรุงการศึกษาให้ดีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ว่าถึงความบกพร่องผู้แทนในสภาก็เสนอแนะในด้านการเรียนการสอนทีนี้ทุกภาคส่วนแม่นได้สุมใส่การศึกษาการศึกษาก็คงจะดีขึ้นแม่นบ่ขอคําเห็นจากอาจารย์สมฤทธิ์แต่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอยู่ในลาวนี่นะเห็นบ่เจ้าถึงแม่นว่าอันประธานประเทศว่าซั่นเถาะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบ่หรือว่าผู้แทนประชาชนบ่เจ้ากับประกอบความคิดความเห็นเสนอแนะเห็นว่าและก็ด้านการเรียนการสอนอยากให้มีการพัฒนาดีขึ้นหลายปานใดก็ตามก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดให้ดีขึ้นได้เจ้าย้อนว่าทิศทางการศึกษาของภาครัฐนะแม่นเล็งใส่ต้านกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติบ่แม่นเพื่อสร้างคนให้เป็นต้นเป็นตัวของตัวเองให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นคนเก่งทางด้านวิชาการให้เป็นคนดีมีศีลธรรมครับเจ้าบัดนี้อันนี้บ่แม่นเว้าให้ภาครัฐเด้เฮาเบิ่งขึ้นหลังเด้อเจ้าครับเฮาบังเบิ่งขึ้นหลังภาครัฐนี่ได้เน้นนักอยู่ในข่าวสารของเพิ่นว่าการร่วมมือทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมระหว่าง2ฝ่ายลาวเวียดแม่นความเรียกร้องต้องการทั้งแม่นหน้าที่ของพรรคเจ้าซึ่งพร้อมกันเพิ่มพูนคูณสร้างปกปักรักษาสีสันวัฒนธรรมของชาติต้านกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเจ้าของอิทธิกําลังปรปักษ์ปรปักษ์เห็นบ่สิแปลว่าจังได๋อันนี้เห็นบ่เจ้าบัดนี้เฮามาเบิ่งภาคปฏิบัติด้วยนึงภาคปฏิบัตินี่ภาครัฐนี่ตอบสนองแผนการกื้นกินศาสตร์ของเวียดนามทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมนี่อย่างเต็มใจที่สุดเด้เจ้าเพราะว่ามีปรากฏการณ์หลายอันเห็นบ่ตัวอย่างว่าเพิ่นให้เขาตั้งโรงเรียนอยู่เวียดนามเด้เห็นบ่อยู่แขวงอันแขวงบักย่างเจ้าผู้เถาะเส้นไตเจ้าในแต่ละปีหั่นนะส่งนักเรียนไปบำรุงหั่นบ่รู้พันคนนักเรียนลาวเฮานี่นักเรียนลาวนี่ส่งไปบำรุงอยู่หั่นเจ้าบัดนี้ก่อนปี1992หั่นเวียดนามได้บำรุงให้3,000คนเจ้าบัดนี้ตกมาฮอดเฉพาะปี2002หั่นเพิ่มขึ้นถึง14,000คนเจ้าสำหรับอยู่ในประเทศลาวเองหั่นก็แม่นเวียดนามเป็นผู้ควบคุมหลักสูตรและการสอนอยู่ในกระทรวงศึกษาเห็นบ่เจ้าบัดนี้สําหรับอันโรงเรียนกินนอนของชนเผ่าว่าซั่นเถาะตัวอย่างว่าอยู่แขวงอุดมไส่บ่แขวงไส่ก้องบ่แขวงจำปาสักบ่แม่นเวียดนามเป็นผู้ควบคุมโดยกงฮอบดักว่าซั่นเถาะเจ้าครับเจ้าและบัดนี้มาเบิ่งปีนี้นี่นะเว้ามาจะจ่อนี่ปีนี้นี่นะวังเดือนอันเมษาผ่านมานี่นะเพิ่นก็ลงข่าวยังถือกันได้เห็นบ่เวียดนามหั่นนะให้ทุนแก่นักศึกษาและพนักงานลาวนี่ไปเรียนอยู่เวียดนามถึง750ทุนแล้วก็มีการเปิดการเรียนภาษาเวียดนามอีกปุกอาคารต่างๆตื้มว่าซั่นเถาะอยู่ในลาวนี่โดยเฉพาะแม่นอยู่ดุโลกว่าซั่นเถาะเจ้าบัดนี้คั่นเฮามาเว้าถึงเป้าหมายและภาคปฏิบัติทิศทางการศึกษาของพรรคแล้วนะเห็นบ่เ
จ้าแม่นเพื่อรับใส่หน้าที่การเมืองของพรรคซื้อเห็นบ่ใส่เป็นเครื่องมือต้านการหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าแม่นพวกคนบ่ดีนี่แหละว่าซั่นเถาะเจ้าบัดนี้เฮาอยากให้มาเบิ่งการแก้ตัวของพรรครัฐว่าซั่นเถาะเจ้าเพิ่นหันเหความสนใจของประชาชนของทั่วไปว่าซั่นเถาะของสากลของสากลของทั่วไปให้หันเหความคิดหันออกจากจิตใจแท้ๆของเพื่อนหั่นนะเป้าหมายอันการศึกษาของเพิ่นแท้ๆนะเจ้าเฮาจะเห็นได้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาหั่นเพิ่นก็ออกมาเว้าได้อยู่ในสภากองประชุมสภาสุดที่7วันที่8เดือนธันวาคม2011หั่นว่าการศึกษานี่บ่มีความโปร่งใสว่าในการสอบเสงในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยบ่ในการไปต่างประเทศบ่อันนี้บ่มีความโปร่งใสเพิ่นว่าเด้เห็นบ่เจ้าเว้าถึงอันปรากฏการย่อท้อในแขนงการต่างๆว่าเป็นยอดการบริหารบ่เข้มแข็งหลักสูตรการเรียนการสอนบ่แท้เหมาะครูอาจารย์บ่เอาใจใส่ในการสิทธิ์สอนนักเรียนนักศึกษาบ่ตั้งใจเรียนขาดปัญญาศึกษาขาดศิลปะศึกษาเจ้าและก็ขาดแรงงานศึกษาว่าซั่นเด้เจ้าเบิ่งไปแล้วหั่นนะเป็นเรื่องตลกที่สุดที่ว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่นะมันบ่ได้เกี่ยวพันกับการแก้ไขทิศทางการศึกษาให้ดีจักดีเจ้าเจ้ามันแม่นกระทั่งว่าอันดร.คำเผยปันมาไหลทองนะเจ้าก็ออกมาประกอบความคิดความเห็นในด้านหลักสูตรและการสอนเป็นการอันนี้นี่คันเบิ่งแล้วมันก็เป็นการประกอบส่วนสากละครตัวยั่วหลอกลวงประชาชนหลอกลวงชาวโลกของพรรครัฐเท่านั้นเองเด้เพราะว่าพรรครัฐนี่ก่อนไผสิเสนออีหยังนี่เพิ่นเว้ากันก่อนเด้บ่แม่นว่าออกมาหั่นแล้วไผคิดจะแน่ก็เว้าคือประเทศเสรีเด้พรรครัฐต้องบอกว่าเออจะเว้าจังซี่เนอจะเว้าจังซี่เนอเห็นบ่เจ้าอันนั้นคันสิเว้าแล้วมันเป็นวิธีการเป่งน้ำออกจากเขื่อนของความเครียดแค้นของประชาชนหั่นนะเห็นบ่ให้ผ่อนคลายลงแล้วเฮาจังพอสรุปได้ว่าถ้าอยากพัฒนาการศึกษาให้ดีหั่นต้องเปลี่ยนที่ต้นต่อของปัญหาคือว่าต้องเปลี่ยนรัฐบาลตราบใดที่บ่เปลี่ยนรัฐบาลยังมีรัฐบาลเผด็จการพรรคเดียวอยู่จะอยู่ด้นไปหอดไสการศึกษานี่ก็บ่มีโอกาสที่จะเทียบท่านกับประเทศอื่นแหละอันนี้แม่นอยากให้ทัศนะสั้นๆจังซี่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าคำถามต่อไปว่าถึงประธานพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวและคณะข้าพเจ้าแม่นได้เคยติดตามข่าวของบ้านเมืองมาเป็นประจำแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ข่าวเรื่องการลักพาตัวของท่านสมบัติสมพลแม่นได้เงียบไปแล้วอยากถามทั้งพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวโดยเฉพาะก็แม่นท่านอาจารย์สมนึกมีความเห็นจังได๋ว่าซั่นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอันการลักพาตัวท่านสมบัติสมพลนี่นะเห็นบ่เจ้าพวกเฮานี่เห็นว่าบ่เงียบไปจักดีได๋เห็นบ่เจ้าบ่เงียบไปแม่นเป็นการแพร่ล่ามออกไปอย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งที่สุดอีกเห็นบ่เจ้าอันเพราะว่าเพิ่นปล่อยร่นไปเท่าไรสากลแห่งยิ่งได้ข้อมูลหลายขึ้นเด้เห็นบ่เจ้าเจ้าเจ้าและสากลนี่เขาได้เล็งท่วงให้พรรครัฐส่งทานสมบัติสมพรเห็นบ่เจ้าและให้พรรครัฐนี่ให้คำตอบแก่ประชาชนแก่สากลในเหตุผลต่างๆที่ลักพาตัวไปเจ้าและสนับการลักพาตัวทานสมบัติสมพรนี่มันได้กลายเป็นเรื่องของสากลไปแล้วได้เห็นบ่เจ้าเป็นเรื่องของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะต้องรับผิดชอบปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาคมอาเซียนแล้วได้เจ้าบัดนี้สากลนี่นะหลังจากเขาเปิดโปงการลักพาตัวทานสมบัติสมพรให้ทั่วโลกรู้จักพฤติกรรมอันสกปรกของพรรครัฐว่าซั่นเถาะรัฐบาลประเทศต่างๆองค์การจะตั้งสากลทั้งพรรครัฐและเอกชนก็หันหน้าเข้ามาสนใจเจ้าและก็ทุกคนก็ช่วยกันปกป้องคนดีที่เว้าแล้วก็เป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบยืนยงบ่ทำลายสภาพแวดล้อมสากลเดี๋ยวนี้นี่พวกเขาฮู้ดีว่าแม่นผู้ใดเป็นผู้เกี่ยวของในการลักพาตัวฐานสมบัติสมพรพวกเขาฮู้ดีว่ารถของเจ้านายใดอันที่ไปหับเอาฐานสมบัติสมพรไปครับแต่สากลก็บีบพัดให้พรรครัฐออกมาเว้าเองเห็นบ่ย้อนว่ายังรักษามารยาททางการเมืองอยู่เห็นบ่เจ้าแล้วเพราะว่าถ้าหากพรรครัฐบ่ยอมให้คำกระจ่างแจ้งที่มีเหตุผลเพียงพอแน่นอนพรรครัฐก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาทางการเมืองต้องได้ถูกดำเนินคดีเห็นบ่เจ้าเดี๋ยวนี้นี่นะสากลนี่เริ่มปฏิบัติการสำรวจคลื่นในการโครงการช่วยเหลือต่างๆให้ลาวแล้วได้เห็นบ่เจ้าการช่วยเหลือด่านเก็บกู้ระเบิดที่ยังบ่ทันแตกซะว่าซั่น
ประชาชนอเมริกันเนี่ยเขาก็บ่อยากให้เอาภาษีของเขาไปสวยเพิ่นล่ะเด้เพราะว่ารัฐบาลหั่นลักพาตัวทานสมบัติสมพรไปบัดนี้ยังมีหลายโครงการสวยเหลือลาวนะอาจจะหยุดไว้ก่อนจนกว่าเพิ่นจะปล่อยตัวทานสมบัติสมพรจริงจะให้การสวยเหลือตื่มอันนี้อยากให้ทัศนะกว้างๆไปจังซี่และเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะเถาะเจ้าและคําถามต่อไปว่าถึงพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวข้าพเจ้าได้จากเท็กซัสเมื่อเมืองลาวก็หลายครั้งแล้วแต่เมื่อสุดนี้ปรากฏว่าบ่เห็นเด็กน้อยอนาถาคือแต่ก่อนแล้วบ้านเมืองก็วุ่นวายอยากจะเข้าใจในคําถามอยากและก็อยากเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองขอให้ท่านอาจารย์สมนึกหรือคณะพรรคเสรีประชาธิปไตยตอบให้ได้อันนี้อาจารย์จะให้ความเห็นใดเกี่ยวกับว่าบ่ปรากฏเห็นคนขอทานหลายคือแต่กี้เนาะเจ้าคันสิเว้าแล้วก็เพราะว่าพรรคหั่นได้ส่งสหายอันวิไลดวงมานี่หั่นนะเจ้าเจ้าไปเฮียนว่าซั่นเถาะเฮียนวิธีปราบเด็กน้อยจรจนอยู่เกาหลีเหนือเห็นบ่เจ้าหลังจากเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็เก็บเอาอันเด็กน้อยในทั่วประเทศว่าซั่นเถาะทั้งอยู่เวียงจันทน์ทั้งอยู่แขวงต่างๆที่ว่าเล่ร่อนอยู่ว่าซั่นเถาะตามถนนบุยข้างบุยหัวตีนไปนอนซะบุยหัวตีนไปนอนเด็กน้อยอนาถาเจ้าหาอยู่น้ําวัดน้ําว่าบ่หรือว่าอยู่ตามถนนอีหยังหั่นน่ะไปโฮมไว้บ่เดียวไปกักขังไว้ดอนเจ้าแล้วก็ให้สอกอยู่หากินอยู่หั่นแหละมีผู้ควบคุมอยู่หั่นภาครัฐก็บ่ได้สนใจแหละเพราะว่าเพิ่นบ่ให้ต่างประเทศได้เห็นเด้เห็นบ่เจ้าๆเอาไปขังไว้หั่นหมดตามเขาสิอยู่สิกินพยาธิบาดเหย้าจังได๋เพิ่นก็บ่สนปลาให้จะตายเองอยู่หั่นแหละเห็นบ่เจ้าๆอันนี้ก็ไปทรมานเขาไว้หั่นว่าซั่นเถาะเจ้าเพิ่นได้รับบทเรียนแนวนั้นเด้เห็นบ่เจ้าแต่ว่าการทรมานของพวกเด็กน้อยอันอยู่หั่นหนาแม่นหนักกว่าเด็กน้อยที่อยู่ศูนย์บำบัดยาเสพติดอันสมสว่างได้เห็นบ่เขาออกอันเข้าเด้เมื่อก่อนเด้เห็นบ่ว่าอันทางการเพิ่นกับอันทุกที่ทรมานเขาบ่ได้เบิ่งแย่งกำกับนับสาหยังและบัดนี้เด็กน้อยอยู่หั่นๆแห้งหายอันเป็นทุกข์กว่าพวกนี้ว่าซั่นเถาะเจ้าแล้วเกี่ยวกับที่ว่าเห็นบ่หลายอยู่ในเมืองคนขอทานหยังเล็กๆน้อยพวกนั้นหั่นน่ะล้วนแล้วแต่แม่นพวกนักสืบสอดแนมเด้ที่แฝงตัวเป็นอันคนขอทานบ่ไปหั่นไปนี่บ่เบิ่งอันเพื่อรายงานให้ภาครัฐอันนี้แม่นคูปการใหญ่ๆของพวกที่ว่าบ่เห็นอันเด็กน้อยทุกข์ยากขอทานล่วงหลายคือตะกี้ว่าซั่นเถาะบัดนี้เกี่ยวกับเรื่องการวุ่นวายหลายหั่นนะเจ้าอันนี้นี่มันบ่แม่นเป็นเรื่องแปลกประหลาดจังได๋ดอกเห็นบ่เพราะว่านโยบายของภาครัฐเพิ่นแบบว่าเอาเมืองเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์เป็นเอาบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาอย่างเพิ่นนั่นนะเจ้าๆๆๆก็แม่นวิธีมอบอำนาจต่างๆให้ทุกคนมีอำนาจตามใจชอบว่าซั่นเถาะไผอยู่ไสก็มีสิทธิ์มีอำนาจอยู่บ่หั่นไผอยากเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดตามใจของไผของลาวเห็นบ่แต่ละบอนก็มีอำนาจแบบมักของไผของลาวว่าซั่นเถาะอันเจ้าผู้ใดอยู่หั่นนายบ้านบ่หรือว่าเป็นตำรวจบ่หรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเพิ่นบ่เพิ่นก็อยากว่าจังได๋กับประชาชนเพิ่นก็ว่าแล้วเว้ยแนวใดเพิ่นสิได้กูทีดเอานำประชาชนหั่นนะเจ้าเจ้าฉะนั้นจังว่ามันก็บ่มีระเบียบคันบ่มีระเบียบมันก็วุ่นวายแม่นบ่เจ้าบัดนี้ตำรวจอีกตามตำรวจจราจรบ่ว่าซั่นคนขับรถไปบ่ไหนเพิ่นอันนั้นก็เป่ามาวีดเห็นบ่เก็บเงินเขาว่าเขาแนวนั้นแนวนี้อ้างอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งว่าเพิ่นเฮ็ดกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะเห็นบ่แล้วเฮาก็ได้ยินกันมาโดนแล้วอันนี้ผู้ใดก็มาก็จมว่าอันมีแต่ขู่ทีดวุ่นวายหั่นอันนี้ฉะนั้นจังว่าอันที่ท่านถามมาหั่นมันก็บ่เป็นเรื่องแปลกประหลาดดอกเห็นบ่เจ้าฉะนั้นแต่ว่าปัญหาของมันหั่นว่าจะปล่อยให้มันเป็นอยู่จังซั่นเลยบ่เห็นบ่หรือว่าจะสอกซองทางแก้ไขเห็นบ่ฉะนั้นอันนี้ก็มีตั้งแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาก็บ่สนับสนุนเลยการบริหารประเทศชาติแบบเผด็จการพรรคเดียวแบบบ่มีระเบียบหลักการของพรรคหลักนี่นะเจ้าอันนี้เฮาก็เห็นวิธีแก้ไขก็มีแต่เท่านั้นหั่นแหละอยากประกอบความเห็นหั่นนะเจ้าคําถามต่อไปถามเข้ามาว่าข้าพเจ้าแม่นได้ติดตามข่าวการเคลื่อนไหวระหว่างลาวกับเกาหลีเหนือได้เห็นว่าลาวกับเกาหลีเหนือแม่นตกลงช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาและทางด้านเทคโนโลยีดินี้อยากเข้าใจว่าทางพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวนี้เห็นเป็นแนวใดว่าซั่นอาจารย์ทำยังไงเกี่ยวกับการพัวพันอันกับเกาหลีเหนือนี่นะพวกเฮาก็ได้ตักเตือนมาหลายครั้งแล้วถึงภัยอันตรายที่จะติดตามมาหาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาเจ้าย้อนว่าประเทศของพวกเฮานี่ก็เป็นประเทศน้อยว่าซั่นเถาะเจ้ายังขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศที่เจริญทางมีเจ้าแล้วก็ด้วยอ้างเอาความทุกข์ยาก
ของประชาชนความหล่าหลังของประเทศชาติไปขอการช่วยเหลือเขาก็ให้การช่วยเหลือใช่บ่แต่ว่าบัดภาคปฏิบัติและเฮาสัมผัสไปติดพันกับเกาหลีเหนือที่เป็นประเทศเผด็จการมักสงครามบ่มักความสงบนี่ประเทศต่างๆเหล่านั้นเขาก็บ่ดีใจแล้วเว้ยเขาก็บ่อยากเป็นเพื่อนมิตรกับพวกเฮาเห็นบ่ก็บ่อยากให้การช่วยเหลือเฮาอีกอันนี้ก็เป็นภัยอันตรายคือกันเจ้าบัดนี้เฮาลองมาเบิ่งแม่ว่าในเมื่อเกาหลีเหนือเพิ่นเป็นคนมักสงครามมักบ่มักความสงบบ่ถูกแต่องค์การสหประชาชาติลงโทษเรื่อยเห็นบ่เจ้าแล้วก็ลาวสิต้องการหยังบัดนี้นอกจากว่าต้องการซื้ออาวุธเห็นบ่ต้องการการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือต้องการซื้ออาวุธสงครามมาล้างผลาญกันอีกเห็นบ่เจ้าอันนี้มันก็บ่ถูกต้องแล้วก็มันก็จะเป็นอันตรายแก่ประเทศชาติของพวกเฮาเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้นี่นอกจากนั้นแล้วว่าอันนั้นลาวนี่เพิ่นก็ยังสนใจเหลือเห็นเงินป้อมอีกเด้เห็นบ่เจ้าๆบ่ได้อันนี้อันนี้ก็อันตรายคือกันได้เห็นบ่เจ้าบัดนี้กันที่ว่าเพิ่นจะติดตั้งช่วยเหลือกันเรื่องซอฟต์แวร์นะเห็นบ่เจ้าอันอยู่ลาวสิใส่เฮ็ดหยังคันเบิ่งแล้วแล้วมันก็มีแนวโน้มไปทางลักเอาข้อมูลจากประเทศต่างๆในภูมิภาคส่วนนั้นหั่นติเห็นบ่เจ้าเจ้าเพราะว่าเกาหลีเหนือหั่นเสียวซ่านในด้านนี้ว่าซั่นเถาะเจ้าฉะนั้นจังว่าการพัวพันกับเกาหลีเหนือหั่นเป็นอันตรายสําหรับชาติลาวคนลาวเหลือที่สุดเฮาเห็นว่าบ่สมควรลาวจะต้องหยุดเซาพัวพันกับเกาหลีเหนืออันอยากให้ทัศนะจังซั่นแหละเนาะเจ้าคำถามสุดท้ายถึงพรรคเสรีประชาธิปไตยต้องขอโทษที่ต้องถามมาแบบนี้เพราะอยากฮู้แท้ๆ อยากถามว่าการต่อสู้แบบสันติวิธีของพวกท่านนี้ไปฮอดไสแล้วขอขอบใจว่าซั่นจ้ะอันนี้ก็ทำยังไงตอบ อันนี้ก็ขอขอบใจที่ท่านสนใจว่าซั่นเถาะเจ้าแต่ว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดมาเป็นประจํานี่แหละเรื่องการต่อสู้แบบสันติวิธีนี่นะเจ้าก็อยากสรุปง่ายๆให้ฟังซะว่าฮอดปัจจุบันนี่นะพวกเฮาเห็นว่าเป้าหมายและทิศทางการต่อสู้ของพวกเฮานี่ได้ฮอดความเป็นจริงแล้วเด้เห็นบ่เจ้าคือหมายความว่าฮอดตอนสุดท้ายของการต่อสู้แล้วว่าซั่นเถาะฮอดบั้นสุดท้ายว่าซั่นเถาะเจ้าเจ้าแล้วเฮาจะเห็นได้ว่า1นโยบายของพวกเฮามันแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีบัดนี้พรรครัฐนี่เพิ่นก็ยอมรับการแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีเห็นบ่เจ้าพวกเฮาเว้าเรื่องว่าให้ประชาชนจะต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นบ่อย่างเสรีเห็นบ่เจ้าพรรครัฐก็เว้าว่าให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกเอาระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมของตนเองอันนี้อิงใส่กล้องประชุมอาเซมเก่าได้เห็นบ่ถือว่าขั้นตอนต้นนี้นี่คันสิเว้าทางด้านทฤษฎีว่าซั่นเถาะหลักการนะถือว่ารับกันแล้วเด้หั่นได้เห็นบ่เจ้าๆๆบัดนี้ภาครัฐหั่นนะเดี๋ยวนี้นี่นะให้ความร่วมมือกับสากลโดยเฉพาะแม่นประเทศออสเตรเลียเป็นผู้สนับสนุนด่านขึ้นฮ้อนด่านติดตาม4แนะในการเฮ็ดแผนปฏิบัติสิทธิมนุษย์ตามสนธิสัญญาของสหประชาชาติแล้วก็เฮ็ดรายงานให้ถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติด่านสิทธิหั่นที่รัฐบาลลาวหั่นรับเอามาแล้วสนับสนุนมาแล้วนะเจ้าได้ฮอดไสเห็นบ่เลยเสนอให้สากลอันนี้นี่ถือว่าเป็นบาดเก่าสำคัญแล้วเห็นบ่มีแต่การปฏิบัติเท่านั้นเห็นบ่เจ้าบัดนี้อันที่เด่นที่สุดอีกอยากเว้าถึงเรื่องประชาชนอยู่ภายในประเทศแม่นมีการลุกขึ้นมาต่อสู้สนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีนี่สูงที่สุดแล้วเห็นบ่เจ้าเจ้าเฮาจะเห็นได้ว่าภาครัฐนี่นะเพื่อนพยายามสุดขีดเห็นบ่ต้านปรากฏการณ์ย่อท้อหลายปานใดก็ตามเพิ่นก็บ่สามารถปราบได้ก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นเห็นบ่เพราะว่าปรากฏการณ์ย่อท้อมันแม่นหมากผลของการต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีที่พวกเฮาได้เสนอให้ประชาชนเฮ็ดตามเงื่อนไขของภัยลาวโดยที่ว่าบ่สนับสนุนการบริหารประเทศชาติแบบเผด็จการพรรคเดียวอันนั้นเป็นวิธีการเห็นบ่เดี๋ยวนี้นี่ปรากฏการณ์ย่อท้อนี่ได้เกิดขึ้นอยู่ทุกคนทุกแห่งเห็นบ่พรรครัฐนี่สิเว้าจังได๋กะก็บ่ได้บ่สามารถจะปกปิดได้เห็นบ่บัดนี้แม่นกระทั่งรัฐบาลเองเห็นบ่เพิ่นค่าฟินเพิ่นค่าเฮโรอีนค่ายาเสพติดประชาชนเขาก็ค่ายาเสพติดเนาะเห็นบ่เจ้าเพิ่นสอลาดบังหลวงพวกขันตำขันบ้านขันปกสอีหยังเพิ่นนี่นะเห็นบ่เจ้าก็สอกันอีกเห็นบ่คือหมายความว่าทุกภาคส่วนเห็นบ่อันนี้นี่สำคัญที่สุดเด้เห็นบ่แม่นขบวนการต้านการบริหารประเทศชาติแบบเผด็จการพรรคเดียวของประชาชนลาวอยู่ภายในประเทศแหละบัดนี้อันที่เด่นขึ้นที่สุดกว่าหมู่กันในแขนงการศึกษาเห็นบ่จะเห็นได้ว่ารัฐมนตรีเพิ่นก็ออกมาเว้าได้ว่ามีปรากฏการณ์ย่อท้อแนวนั้นแนวนี้ขึ้นมาก็ถึกเห็นบ่เจ้าก็แสดงว่า
ถากคู่อาจารย์นักเขียนนักศึกษาหั่นนะมื้อนึงเกิดว่าอึดหิวหลายๆหรือพากันอันไปหาอยู่หากินหมดซะบ่เขาของเขียนนะเจ้าเจ้าหมดประเทศหั่นห่วยภาครัฐนี่ก็มีปัญหาคือกันเด้เห็นบ่เจ้าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้เพิ่นสิใส่อำนาจปลายปืนคือแต่กี้ก็บ่ได้เพิ่นสิเอาไปขังคุกหมดทุกคนก็บ่ได้เจ้าเห็นบ่เจ้ายิ่งไปกว่านั้นเห็นไหมเห็นบ่ทางสภาท่องเที่ยวและการค้าของยุโรปหั่นนะได้เลือกเอาลาวหั่นนะเป็นบ่อนท่องเที่ยวอันดับ1ของโลกเห็นบ่เจ้าอันนี้นี่นะมันอำนวยความสะดวกให้สากลให้นักท่องเที่ยวให้นักข่าวนักหยังเข้ามาสันทัดกรณีความเป็นจริงอยู่ในลาวเกี่ยวกับการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนของภาครัฐหลายขึ้นเห็นบ่ครับแล้วองค์การสื่อสารมวลชนในเอเชียก็จะยิ่งบีบพัดภาครัฐแห้งขึ้นแห้งขึ้นให้ปล่อยให้นักข่าวหั่นมีอิสรภาพในการแถลงข่าวตัวจริงเห็นบ่ครับครับบัดนี้เมื่อเบิ่งไปแล้วนะเห็นบ่ทั้งหมดที่สากลเริ่มบีบพัดเริ่มให้ทุกอย่างที่ภาครัฐต้องการประนีประนอมหมดทุกอันแล้วนี่ถ้าหาว่าภาครัฐยังบ่ยอมแก้ไขนี่แน่นอนเด้ว่าการบีบพัดนี่มันจะหุนแห้งขึ้นเด้เห็นบ่อันนี้อยากให้ทัศนะจังซั่นเลยเว้ยเกี่ยวกับเรื่องว่าไปฮอดไสนี่แม่นฮอดบ่อนสุดท้ายแล้วยังตั้งแต่วิธีการจะเข้ากันว่าจะเข้ากันด้วยวิธีใดเพื่อบ่ให้หน้าบูดหน้าบึ้งใส่กันให้มันได้เจ้าก็ยิ้มข่อยก็ยิ้มเข้าไปถือเอาบรรณาศาสตร์เป็นหลักอยากให้ทัศนะจังซั่นเลยเนาะเจ้าก็ขอบใจนําอาจารย์พ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้รายการ Radio Online ของพวกเราประชาชนเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่นข้าพเจ้าสมพรสายเซโดนเป็นผู้ดําเนินรายการก็ต้องขอขอบอกขอบใจนําทุกท่านที่ส่งคําถามเข้ามาแต่กับผมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามการออกอากาศของพวกเราและอีกทีนึงขอประชาสัมพันธ์มายังพ่อแม่พี่น้องและอ้ายเอ๋ยน้องในทันแถวของภาคพลัดเนาะหากว่าชีวิตทรัพย์สินของท่านบ่มีความปลอดภัยจง252ทางออกมาฟังไทยนอกนั้นเนาะและติดต่อหาพวกเฮาที่ www.lawfreedom.com หรือว่าส่งทางไปรษณีย์ PO Box 189486 Broadway Street Sacramento California 95818นอกนั้นเนาะ USA อย่าลืมกันเนาะพร้อมเดียวกันนี้ก็ต้องจากท่านพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอความสุขสมบงจงเป็นของทุกท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดีพี่ป่าอาทิปาตายแนวทางแคมป์ไกลวงไกลเพื่อลาวทั้งสาด้วยเป็นความหวังของปัตรขอลาวจงสามารถพวกใจกันได้อีกทีI'm not afraid to die.